สวัสดีครับผมมิสเตอร์วายแห่งวายนิเวิร์สพอดแคสต์สวัสดีค่ะแพทริเชียค่ะวันนี้เราก็มารีแคปกันกับเรื่องวายมันเวิร์ดนะครบไปอ่ะครบไปเด้อ ครบ วันนี้แบบโซเอนเนอร์เจติกมากรู้สึกแบบกระปี้กระเปร่าอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังค่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันแบบเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่อ่ะมันแปลกใหม่ตอนแรกเรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยคงแบบคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วก็รู้สึกว่ามันคงสั้นแค่6ตอนแล้วเขาก็โปรยหัวตัวเองช่องว่าเป็นแบบซิทคอมวายซิทคอมเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่แต่พอดูไปแล้วรู้สึกว่าถ้ามีใครไม่ได้ดูจะเสียดายเวอร์นะขนาดนั้นใช่มันจะเสียดายอ่ะมันจะแบบว่าอยากจะให้แบบทุกคนได้ดูแล้วก็มันแบบคือถ้าเราตีความถ้าเราแบบดูแล้วแบบมีการ analyze หรือดูแบบว่าแบบพี่นิดพี่เคราะห์หน่อยดูหลายรอบอ่ะเราจะรู้สึกถึงความแบบเฮ้ยมันได้นะแม่ก็คือเราเนี่ยแหละแค่มาวิเคราะห์แทนให้ทุกคนเองทุกคนไม่ต้องดูหลายรอบดูรอบเดียวพอแล้วก็มาฟังเราวิเคราะห์จะไม่ต้องแบบว่าเสียเวลาวุ่นวายวุ่นวือถูกต้องข้อมูลเล็กๆน้อยกันแล้วกันเนาะเรื่องนี้ก็กำกับโดยพี่ชีวินนะที่มีผลงานมามากมายทั้ง Make It Live Make It Live ต่างๆ Why Are You ใช่แล้วก็ Why Are You ล่าสุดแล้วก็มาเรื่องนี้ก็คือต่อจาก Why Are You เนาะเป็นงานต่อเนื่องมาเลยใช่อ่ะก็เล่าเรื่องย่อสักหน่อยแล้วกันคอนเซปต์หน่อยคอนเซปต์ว่าในเรื่องของ YYY มันเวิร์ดนะเนี่ยมันมีเรื่องเป็นเรื่องราวของอะไรมีอยู่แค่6 EP เองแล้วก็เนื้อหาแก่นจริงๆอ่ะมันสั้นมากๆมันน้อยมากๆมันเป็นแบบว่ามุกซะเยอะเรื่องย่อฉันเล่าไปไหนก็คือที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งมีเจ๊ปอปลาเป็นเจ้าของเนี่ยก็มีหนุ่มหล่อคนหนึ่งที่ชื่อว่าน็อตซึ่งเป็นนักประดิษฐ์วันหนึ่งน็อตเนี่ยก็ไปสร้างของจนแบบว่าเกิดไฟไหม้ทำให้ซีดีวายของเจ๊ปอปลาเนี่ยพังวินาศเจ๊ปอปลาจะไล่น็อตออกจากหอนะซึ่งก็ไม่รู้ทำไงแต่พอดีมีคนใหม่ที่จะมาอยู่พอดีนะนี่ก็คือที่ว่าอะไรนะปั้นเนี่ยก็มาอยู่พอดีเป็นหนุ่มหล่อด้วยก็เลยน็อตเนี่ยซึ่งรู้ว่าเจ๊ปอปาเนี่ยเป็นสาววายก็เลยแบบว่าบอกว่าหลอกเจ๊ปอปาว่าปั้นกับตัวเองเป็นแฟนกันเจ๊ก็เลยให้ยุยอมไม่หยุดต่อทั้งคู่ก็เลยต้องแบบว่าแกล้งกันแฟนกันแล้วก็แกล้งไปแกล้งมาเลยรักกันจบคอนเซ็ปต์เป็นแค่นี้ใช่ไหมถูกปะใช่ใช่นั่นแหละนี่คือคอนเซปต์ขอมาแบบว่ากระจายดีเทลหน่อยว่า6ตอนเนี่ยมันแบ่งในช่วงนี้ซีรีส์เนี่ยมันมีพาร์ทประมาณไหนบ้างก็คือจุดเริ่มต้นตั้งแต่ที่เริ่มพบกันตอนที่แบบว่าน็อตกำลังจะถูกไล่ออกจากหอนะจนเริ่มแบบว่าเรียนรู้กันครั้งแรกๆที่ยังไม่รู้จักกันเลยเนี่ยอยู่ใน EP 1ปัญหามันก็จะมีประมาณว่าแบบอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันยังไม่รู้จักกันจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีการนอนกรนของพี่น็อตที่ทำให้ปั้นเนี่ยรู้สึกแบบว่าโอ้โหลำบากความที่จะไม่เข้ากันของทั้งสองคนแล้วก็ตีแผ่ตัวละครที่จะมีก่อความวุ่นวายในซีรีส์เรื่องนี้ในตอนที่หนึ่งเป็นการเกริ่นนำแนะนำให้รู้จักตัวละครก็จะมีคนที่อยู่กับพี่น็อตมาก่อนหน้านี้ก็คือจะชื่อว่าอมเนาะอมนะไม่อมอะไรอย่างนั้นอมอมสั้นๆเลยอมก็เป็นเพื่อนที่แบบว่าค่อนข้างจะหื่นลามกชอบติดแบบเฮนไตก็จะเดิมเคยอยู่กับน็อตมาก่อนแล้วก็พอปั้นมาอยู่เนี่ยอมก็เลยต้องย้ายออกไปซึ่งจะไปอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่ออาร์มเนี่ยเป็นลูกคุณหนูร่ำรวยแต่มาอาศัยอยู่หอนี้เพราะว่าแอบชอบพี่ปั้นเอ้ยเพื่อแอบชอบพี่น็อตแต่ว่าสุดท้ายได้ไปอยู่ห้องอีอมไปอยู่ด้วยแล้วก็มีตัวละครที่ชื่อยูริ
ยูริเป็นเด็กผู้หญิงที่พี่น็อตเนี่ยเขาไปซ่อมคอมพิวซ่อมแอร์ให้ตอนก่อนหน้านี้แล้วก็แอบชอบพี่น็อตก็เลยจะมาตามจีบพี่น็อตก็เลยปลอมตัวเข้ามาอยู่ในหอนี้ด้วยที่จะแบบพยายามจะเข้ามาแล้วก็คือความสัมพันธ์เนี่ยหลักๆเลยมันก็จะเป็นสามเศร้าของตัวคู่หลักก็คือพี่น็อตที่แกล้งเป็นแฟนกับน้องปั้นแล้วก็พี่อาร์มที่แอบชอบพี่น็อตอยู่แล้วไม่ได้บอกแบบนี้ก็คือคู่หลักส่วนตัวอื่นๆก็จะเป็นตัวประกอบและตัวที่ทุกคนควรจะรู้จักใน EP 1เนี่ยก็ได้แก่เจ๊ปอปลาที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์มีลูกน้องเป็นลูกไล่เป็นลูกกรอก2คนชื่อมอคค่ากับลาเต้ซึ่งก็เหมือนเป็นตัวตลกเป็นตัวละครเส้นเรื่องรองเนาะแล้วก็ไอ้ตัวก่อเรื่องเป็นตัวปัญหาประจำตอนจะตอบก่อปัญหาทุกตอนก็คือแฝดชาวจีนที่ชื่อหวังเฉากับหมาฮั่นจะเป็นแบบตัวแบบก่อเรื่องอ่ะวุ่นวายแล้วก็จะมีตัวประกอบที่ประกอบของประกอบเข้าไปอีกก็คือประกอบประกอบแบบรองๆไปอีกบทจะน้อยหน่อยก็จะเป็นเจ้าของร้านกาแฟในคอนโดชื่อเจชิโน่และวินมอเตอร์ไซค์ที่ชื่อว่าแกร็บตัวละครก็หมดเท่านี้หมดแล้วไม่ใครโผล่มาเพิ่มเรื่องมีแค่นี้มันก็เป็นจะไม่คือรับเชิญใดๆไม่รับเชิญใดๆอารมณ์คือซิทคอม6ตอนจบนะทีนี้นี่คือ EP 1ก็คือเป็นการปูพื้นตัวละครว่าอ่ะคุณรู้จักคนเหล่านี้ไว้นะเสร็จปุ๊บไปใน EP 2 EP 2เนี่ยจะเป็นช่วงพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวคู่หลักก็คือพี่น็อตกับพี่ปั้นโดยที่ว่าธีมหลักของตอนที่2เนี่ยคือจะมาพูดถึงว่าพี่น็อตเนี่ยเขาเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มาอยู่ที่หอนี้แบบมาทำตามความฝันมาแบบมาอยู่เป็นช่างจะอยากเปิดอู่ซ่อมรถอะไรให้ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นช่างรับซ่อมทุกอย่างไปก่อนส่วนเจ้าพี่ปั้นเนี่ยเขาเป็นเน็ตไอดอลที่มียอด follower เยอะมากเป็นแสนๆโดยเขามีคู่จิ้นในจินตนาในโซเชียลอ่ะอยู่แล้วคนหนึ่งชื่อเปาฮะก็ตอนที่สองก็จะรู้ทำให้รู้จักเปาขึ้นมาก็จะมีความแบบจะหึงหรือไม่หึงนะแต่ว่าเราคนดูเราเห็นว่าพี่น็อตน่ะเขาจะถามพี่ปั้นว่ารู้สึกยังไงกับเปาหรอในตอนจบแล้วพอปั้นบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นเพื่อนกันเพื่อนที่ดีแต่ก็แอบยิ้มหน่อยก็เป็นช่วงพัฒนาความสัมพันธ์ใน EP 2ส่วนคนอื่นๆก็ยังไม่อะไร EP 2นี่แบบว่าป่วนๆที่จริงบอกทุก EP แหละ EP 3ก็จะเป็นช่วงที่ตัวละครหลักน็อตกับปั้นเนี่ยเริ่มที่จะเปิดใจให้กันแล้วมีการเดทกันเกิดขึ้นก็คือเดทในลิฟต์ซึ่งแบบฟังผมดูแปลกประหลาดเนาะแต่เรื่องนี้เดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนได้ดูนะมันจะไม่แปลกประหลาดอะไรเลยถ้าเด็ดในลิฟต์ก็จะเป็นการที่แบบว่าเริ่มเปิดใจให้กันละกันตัวพี่ปั้นเองเขาก็จะพูดถึงว่าเขาไม่เคยมีความฝันอะไรเลยไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทำตามๆที่เห็นว่ามันได้เงินก็ทำมาที่เป็นไอดอลเนี่ยแต่ว่าไม่มีความฝันของตัวเองส่วนเขาก็เลยแบบรู้สึกแบบอะไรอะชื่นชมพี่น็อตว่ามีความใฝ่ฝันที่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่ามีประโยคเด็ดของ EP 3คือเราต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วเนาะอะไรอย่างนี้ในช่วงเวลาที่ติดอยู่ในลิฟต์ด้วยกันที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกันอะไรเงี้ยนั่นคือตอนที่3แล้วก็พอแบบหลุดออกจากลิฟต์มาได้เนี่ยคือปัญหาคือลิฟต์มันไปติดค้างอยู่ก็เลยอยู่ด้วยกันนานก็เลยต้องได้พูดจากันคุยกันแต่พอแก้ปัญหาได้ลิฟต์เปิดมาเนี่ยทุกคนเขายืนรออยู่หน้าลิฟต์เขาก็เลยเห็นว่า2คนนี้กำลังจะทำท่าจะจูบกันอยู่ก็เลยเป็นตัวกระตุ้นให้กับอาร์มซึ่งอาร์มแอบชอบน็อตอยู่ใช่ไหมใน EP 4มันก็เลยเป็นจุดที่ว่าอาร์มเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะซื้อของมาให้กับน็อตเพื่อที่จะแบบเหมือนแพลนจะสารภาพรักแหละบอกความรู้สึกตัวเองแต่ยังไม่ได้พูดนะแค่ซื้อของมาให้ก่อนแล้วน็อตเองก็รู้สึกขอบคุณก็เลยตามมาขอบคุณ
ปรากฏว่าขอบคุณก็แบบเอ้ยเดี๋ยวหอมแก้มทีอะไรอย่างเงี้ยตามเล่นๆตามภาษาเพื่อนไอ้เจ้าปั้นเขาก็มาเห็นพอดีก็เกิดอาการโกรธแล้วก็หึงชัดเจนแต่ว่าไม่รู้ไม่บอกก็คือกลายเป็นโกรธไอ้ตัวพี่น็อตเขาก็ไม่รู้ว่าปั้นโกรธอะไรเขาก็เลยไม่รู้จะง้อยังไงก็เลยกลายเป็นเรื่องราวแบบลุกลามใหญ่โตจนถึงสุดท้ายทะเลาะกันจนถึงขั้นที่ว่าใหญ่ห้องปั้นเนี่ยขอย้ายห้องออกมาที่อยู่ใน EP 4ซึ่งเจ๊ป้าปลาก็ได้หันมาบอกกับพวกเราว่า EP 4เนี่ยมันเป็น EP อาถรรพ์นี่แกซีรีส์วายอ่ะมันจะต้องแบบพังตอน EP 4นี่แหละเดี๋ยวมันก็ต้องแบบดีการเลยอย่างงี้นางก็ว่าอย่างนั้นก็นั่นคือ EP 4พอ EP 5ก็เลยลงเอยก็คือแก้ได้มาขอโทษที่จริงตั้งแต่ไป EP 4แล้วแหละที่ในที่สุดคือเจ้าปั้นน่ะมันไปขอเจ๊ป้าปลาย้ายห้องออกใช่ไหมแล้วเลยมาอยู่ห้องเดียวกับอาร์มบอกว่าอาร์มก็เป็นคนดีมากให้คำแนะนำจนปั้นน่ะคิดได้ว่าถ้าโกรธก็ควรจะบอกว่าโกรธเรื่องอะไรก็เลยไปบอกพี่น็อตว่าที่กูโกรธมึงอ่ะกูคิดว่ากูหึงมึงก็เลยนำไปสู่ EP 5ที่ว่าตอนเนี้ยน็อตเขาก็ได้รู้ความรู้สึกของปั้นแล้วเขาก็ตอบสนองด้วยนะคือเขาก็รักแหละจริงเขาก็รักอยู่ตั้งแต่ก่อนแล้วที่เขาแบบว่ารู้สึกหึงหวงกับเปาเขาก็รู้สึกอยู่แล้วตอนนี้คนดูก็จะเห็นว่าใน EP 5เนี่ยคือเขามีความรักกันอย่างไรก็คือรักการให้นอนซบไหลอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกก็คือพอเคลียร์กันได้เนี่ยอาร์มก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมันจะหมดโอกาสแล้ว The last chance สุดท้ายของเขาก็เลยสารภาพรักโดยการมาที่ห้องแล้วก็บอกว่าขอมีเรื่องส่วนตัวจะคุยปั้นก็เลยต้องขึ้นดาดฟ้าไปประมาณว่าแบบเดี๋ยวไปถ่ายงานข้างบนก่อนนะก็หนีขึ้นดาดฟ้าไปแต่ว่ายืนแอบฟังอยู่หน้าห้องก่อนตอนแรกก็คือฟังว่าสรุปว่าอาร์มมาสารภาพรักปั้นได้ยินแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือน็อตอะก็ปฏิเสธอาร์มไปอาร์มก็เลยผิดหวังไปแล้วระหว่างนั้นก็คือเกิดไฟไหม้พอดีไฟไหม้หอเพราะว่าอีแฝดที่ปวดอยู่ทุกตอนนั่นแหละก็มาทำไฟไหม้ทำให้ทุกคนต้องหนีออกจากหอกันหมดแต่ว่าปั้นน่ะอยู่บนดาดฟ้าก็เลยมีแค่น็อตคนเดียวที่วิ่งไปเขาก็เลยขึ้นไปช่วยก็เลยสารภาพได้โอกาสสารภาพรักบนดาดฟ้านั่นแหละเขาบอกว่ารู้สึกว่าจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะรอดชีวิตลงไปได้หรือเปล่าอาจจะตายกันอยู่ที่นี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะไฟมันไหม้ก็เลยได้มีซีนซึ้งๆได้สารภาพรักบอกรักกันในตอนที่5ซึ่งก็คือจะจบแล้วเราก็เรียกดีใจแฮปปี้เอนดิ้งฟินๆปรากฏไปถึงตอนที่6พอสารภาพรักกันไปแล้วนะเจ้าปั้นเขาก็เลยคิดว่าต้องเป็นแฟนกันใช่ไหมเขาจะมาตอบคำตอบของที่น็อตสารภาพรักก็บอกว่าไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่ากูรู้ว่ามึงรู้สึกยังไงน็อตบอกแต่ว่าปั้นก็เลยบอกถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นเราเป็นแฟนกันเนาะแต่น็อตเป็นปฏิเสธเพราะว่าเขาบอกว่าเขาว่ายังดีไม่พอแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับปั้นเลยเขาก็เลยรู้สึกว่ายังไม่อยากเป็นแฟนมันจะมีปัญหาต่อไปถ้าเกิดว่าถ้าแค่บอกรักก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นแฟนมีปัญหาแน่ก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็ทำให้ปั้นเสียใจเนาะแต่ปั้นก็เลยแบบอยู่ก็คิดได้ขึ้นมาว่าตัวเองก็มีความฝันของตัวเองที่ตัวเองจะทำใช่ไหมก็เลยไปบอกเลิกที่ว่าไม่อยากจะเป็นไอดอลกับเปาแล้วเปาก็เลยแบบว่างุดหงิดหน่อยๆนะบอกว่าเลือกเองนะว่าจะยังไงเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่อยู่ใช้ชีวิตอิสระเนี่ยก็เพราะว่าเราติดต่อกับพ่อนายตลอดเวลาที่นายหนีออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อนายไม่ตามเนี่ยเพราะว่าพ่อนายคุยกับเราแต่ถ้าเกิดนายจะเลิกทำงานนี้เนี่ยนายก็คิดดูเองละกันปั้นก็เลยเลือกที่โทรกลับไปคุยกับพ่อโทรหาพ่อเสร็จแล้วเรื่องราวมันก็เลยมาจบตรงที่ว่าปั้นจะต้องกลับบ้านพ่อให้กลับบ้านไม่ได้อยู่หอแล้วก็เลยมาบอกลาน็อตเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นแฟนกันนี่เนาะก็เลยมาบอกลาว่าพ่อจะให้กลับบ้านแต่ว่าทั้งสองคนไม่ได้พูดว่าไม่รักกันนะก็คือบอกรักกันแล้วแต่ว่าด้วยความเหตุจำเป็นที่ทำให้ต้องแยกกันคนหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอแต่อีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบเขาไม่ทำอะไรเพื่อเราเลยแล้วเราก็มีเหตุจำเป็นที่ต้องทำต้องไปเหตุตัวเองคือต้องกลับบ้านส
ัดการเรื่องครอบครัวให้เรียบร้อยแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือคำบอกลาแต่น็อตก็ไม่ยอมบอกลาเพราะรู้สึกว่าไม่อยากบอกลาจนสุดท้ายเนี่ยเจ๊ปอปลาก็จัดงานเลี้ยงส่งปั้นให้กลับบ้านแล้วก็ดำเนินการสู่ฉากจบก็คือปั้นก็ได้กลับบ้านไปแล้วก็เจ้าน็อตน่ะก็รู้ตัวเองว่าควรจะต้องพูดอะไรบางอย่างกับปั้นแต่ตามออกมาคือไม่ทันและน็อตกลับไปแล้วและก็เลยสุดท้ายก็เลยต้องตามไปเพื่อไปพูดจาเคลียร์กันครั้งสุดท้ายไปบอกลาแต่ก็ไม่ได้บอกลาซะทีเดียวนะก็บอกว่าจำได้ไหมว่ามีของอย่างนึงเนี่ยที่มึงเคยสัญญากับกูไว้ว่ามึงจะให้กูตอนแรกที่แบบที่ปั้นมาช่วยน็อตตอนที่น็อตถูกไล่ออกจากขอน็อตเคยพูดว่าให้อะไรก็ได้อย่างนึงปั้นก็เลยทวงสัญญาตอนนี้ว่าให้ทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จนะเพราะว่ากูอ่ะก็อยากจะทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จเหมือนกันก็ถามว่าความฝันของตัวเองคืออะไรความฝันของกูก็คือความฝันของมึงคืออยากจะเป็นช่างซ่อมรถใช่เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถใช่ไหมงั้นความฝันของกูคืออยากเป็นเมียเจ้าของอู่ซ่อมรถจ้าก็ไม่ป่วยที่ถึงทั้งเล่าทั้งหมดไปเนี่ยเป็นสปอยใช่ไหมแต่ว่าจริงแล้วต้องไปดูเรื่องทั้งหมดเพราะว่าความสนุกของมันคือการดูต่างๆทั้งหมดใช่เพราะนี่มันเป็นแค่แก่นเรื่องทุกคนก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันแปลกประหลาดอะไรแต่ว่าเดี๋ยวอินดีเทลอ่ะมันถึงจะเรามันจะสนุกมากหลากหลายเนาะนี่เราก็ถือว่าเล่าแบบไม่สปอยเลยนะเนี่ยเหมือนจะสปอยแต่จริงไม่ได้สปอยอะไรเลยคงเดาได้อยู่แล้วเรื่องนี้แหละเรื่องแก่นมันก็คือแค่นี้แต่ว่าการดำเนินเรื่องของมันน่ะเนาะที่เราอยากจะพูดถึงอ่ะเราเรื่องย่อจบแล้วโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องตัวละครตัวละครแต่ละตัวนะเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วว่าแต่ละตัวมันจะมีความสำคัญคือให้มันให้ฟีลลิ่งของการเป็นซิทคอมอ่ะคือตัวแต่ละตัวมันมีบทเด่นของตัวเองตัวประกอบก็เด่นเนาะเหมือนบางรักซอย9เหมือนอะไรประมาณนั้นที่จะมีตัวประกอบก็จะเด่นตัวตลกก็จะเด่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วตัวเรื่องหลักก็จะดำเนินไปด้วยซึ่งตอนแรกเราก็รู้สึกว่ามันเกินมันขาดเกินอ่ะเนาะมันไม่ได้มันยังไม่ได้ดีมากแต่พอดูไปหลายรอบแล้วรู้สึกว่ามันทำดีนะมันแปลกใหม่อย่างน้อยๆมันเป็นเรื่องแรกที่กล้าทำแล้วมันไปสุดทางของการที่จะเป็นซิทคอมแบบโอเวอร์เอ็กซ์เซอร์เรททุกอย่างสุดๆไปเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงแต่ละตัวละครว่ามันดำเนินไปอย่างไรใน6ตอน6 EP ที่เราพูดถึงเรื่องหลักไปแล้วเนี่ยเนาะตัวหลักเราพูดไปหมดแล้วเรามาพูดถึงตัวรองๆลงมาเนาะตัวที่ชื่อขึ้นเป็นคนที่3ต่อจากชื่อน็อตปั้นเลยเนาะคือเจ๊ปอปลาเจ๊ปอปลานี่มีบทบาทเนาะบทบาทแบบเป็นตัวเดินเรื่องที่แบบเก่งอีกคนนึงเลยอ่ะทำให้เรื่องมันดำเนินไปได้หลากหลายนางจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเมื่อไหร่ออกมาก็คือเปลี่ยนชุดทุกซีนแต่ละชุดก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่แบบแตกต่างกันไปเช่นเป็นชุดทหารสาวเขาดังพูดว่าฉันเป็นนางพลอะไรวะแต่นางพลแหละพูดว่านางพลคือไม่ใช่นายพลแต่เป็นนางพลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชุดที่เป็นแบบคอนเซ็ปต์ต่างๆแบบทุกครั้งอ่ะที่ปรากฏตัวแม่งจะเป็นแบบเปลี่ยนชุดทุกรอบมีชุดกงกรรมมีชุดแบบว่าเด็กนักเรียนวัยรุ่นวัยใสมีชุดแบบลำยองอะไรอย่างเงี้ยมีชุดสูสีไทยเฮาอะไรเงี้ยต้องเสียค่าชุดเยอะมากๆตลอด6 EP คือนางจะเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นสาววายใช่ไหมก็เลยจะเป็นตัวซัพพอร์ตคู่น็อตปั้นให้แบบว่าลงเอยกันได้ด้วยดีโดยมีลูกสมุนของนาง2คนน่ะคือมอคค่ากับลาเต้อ่ะก็จะเป็นคนที่เป็นมีมุกมีแบบเป็นลูกไล่ที่เล่นมุกแบบซึ่งมุกแต่ละมุกอะมันเป็นมุกคลาสสิกเนาะมุกเหมือนมุกตลกคาเฟ่อะมุกคลาสสิกไม่ได้เป็นมุกที่แปลกใหม่ไม่ได้เป็นขำแบบในเชิงที่เราคิดแล้วว่ามันโอเคโหต้องคิดยากสร้างสรรค์อะไรมันคือการเอามุกเดิมๆแหละมาเล่ารีรันไม่ว่าจะเป็นมุกแบบว่าพูดผิดแล้วก็แบบถูกแล้วอะก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นมุกแบบตบหน้าแล้วก็ตบไม่โดนตบกันไปตบกันมาตบมาตบตัวคนที่สั่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเห็นเยอะมากแต่ว่าเนี่ยถึงบอกว่า
การแสดงอ่ะมันทรงพลังจนทำให้แม้ว่าจะเป็นมุกเดิมซึ่งควรจะขำเดิมๆมันก็ขำอีกอ่ะขำอีกได้ส่วนตัวละครที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ถัดมาก็คือพี่อาร์มซึ่งเป็นคนที่แอบรักพระเอกในเนื้อเรื่องนี้ตลอดเรื่องก็คงเป็นเหมือนกับผู้แพ้หน่อยๆแล้วก็เป็นคาตาไลเซอร์อ่ะ mm-hmm. เป็นบทที่มีเพื่อว่าให้คอยแบบว่าพระเอกนางเอกมาได้กันแหละเพราะว่ามีคนนี้มาเป็นตัวอุปสรรคหน่อยนึงแต่ไม่ได้เป็นตัวร้ายเนาะไม่ได้เป็นตัวร้ายออกจะน่าสงสารด้วยซ้ำเพราะว่าแบบหลงรักพระเอกคนนี้ตลอดอะไรนะน่าจะช่วยพี่อาร์มตลอดใช่มันเป็นแนวแบบว่าพระรองอ่ะเนาะเป็นมวยรองเป็นคนที่แบบว่าออกมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวสำรองซึ่งตอนแรกนะคิดว่าน่าจะได้คู่กับอมครั้งแรกเลยนะเพราะโปสเตอร์ถ่ายรูปคู่กันแล้วก็คิดว่าควรจะได้คู่กับอมแต่ปรากฏว่าอ่ะไม่ได้เพราะว่านางมันรักมั่นแต่พระเอกคนเดียวแล้วพอนางผิดหวังนางก็ไม่ได้ว่าจะไปหาพี่อมอะไรก็เป็นตัวละครที่ดีแล้วก็เล่นดีด้วยเหมือนกันแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอมตัวเพื่อนเนี่ยบทดีมากเลยนะก็คือตัวในระดับของตัวเองนะก็คือตอนแรกอยู่กับน็อตแล้วต้องย้ายไปอยู่กับอาร์มก็คือต้องปรับตัวเพื่อให้เขาอยู่กับอาร์มเสร็จแล้วตอนที่เขามีปัญหากันตัวเองต้องย้ายกับอยู่กับน็อตใหม่ย้ายเป็นคนที่แบบถูกย้ายไปย้ายมาส่วนคู่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสรุปถือว่าสปอยได้ไหมคู่ของเขาก็เป็นยูริได้คู่กับยูริเพราะว่าตั้งแต่เขาแรกเห็นครั้งแรกเลยเขาก็เห็นยูริแล้วเขาก็ชอบเลยแล้วก็ตั้งมั่นที่จะจีบยูริแล้วก็ทำตัวให้เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็สุดท้ายก็คือได้สมหวังกับยูริไปซึ่งตัวยูริเองก็ตอนแรกมาเหมือนเป็นตัวที่เป็นตัวร้ายเป็นผู้หญิงที่มาชอบพระเอกใช่ไหมแต่ก็ไม่เคยขัดขวางอะไรเลยนะไม่เคยขวางอะไรสักครั้งเดียวแต่ว่าแอบชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็มาตามตื้อตามงองแงแต่สุดท้ายก็คือได้เห็นว่าคนที่รักเราอ่ะกับคนที่เขาไม่ได้สนใจเราเขาไม่รักเราอ่ะมันก็แตกต่างกันเนาะนางก็เลือกทางได้ถูกต้องและนางยังให้ข้อคิดสอนพระเอกอีกเป็นคนสุดท้ายที่ได้เปิดใจพระเอกว่าทำไมต้องทำเรื่องอะไรให้มันยากด้วยอะคะพระเอกบอกว่าเอ้ยมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอมึงอยู่สองคนอมกับยูริก็เป็นแฟนกันง่ายอย่างนี้เลยเหรอนางบอกว่าอ่ะยูริขอถามกลับไปนะคะพี่น้องจะทำให้มันยากทำไมล่ะคะชอบมากกลายเป็นประโยคที่แบบว่าเนี่ยเป็นประโยคเหมือนกับประโยคที่ดีแต่ดันออกมาจากปากของตัวละครที่ไม่เด่นอ่ะอีกหนึ่งอันที่รู้สึกว่าสตอรี่ของนางก็มาเป็นตัวซัพพอร์ตส่วนเปาซึ่งเคยเดินเป็นคู่จิ้นของน้อยคู่จิ้นของปั้นก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะออกน้อยเนาะบทไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ออกน้อยไปหน่อยนึงเหมือนกับถ้าสมมติว่าจะมีคือแล้วมันก็แต่ว่านี่จะบอกว่าไม่ make sense แต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาเตือนตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าก่อนจะดูอ่ะคุณนะคะไม่ต้องมาหาความสมเหตุสมผลอะไรจากเรื่องนี้นะคะมึงมาดูให้ตลกมึงทำปล่อยใจสบายๆแล้วก็ขำไปอย่างเดียวพอไม่ต้องหาความสมเหตุสมผลที่ไหนไม่มีนางบอกอย่างนี้ซึ่งก็แบบจริงหาไม่ได้ไม่มีซึ่งก็แต่พอดูแล้วมันก็เนียนนะกลมมีความกลมกลืนกลมกลิ้งที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกขัดอ่ะกลมกลืนแบบว่ามันหายตัวได้ก็เฉยๆแล้วดูไปอ่ะบ้ามันก็คือการแบบว่ามันไม่ต้องหาเหตุผลไงก็ไม่ต้องหาเหตุผลจะบอกว่าสมเหตุผลไม่ได้แต่มันก็ไม่ต้องหาเหตุผลใช่ก็นั่นแหละไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องหาว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วพอดูคือก็ตอนแรกๆก็แหละใช่ตอนแรกๆจะดูแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไมอันนี้วะแล้วเราก็รู้สึกต้องมาเตือนตัวเองว่าก็เขาบอกแล้วว่ามันไม่มีอ่ะหยุดคิดเพราะแต่ว่าพอสักพักไปสักพักนะสมองเราอ่ะมันเหมือนทอลเลตมันจะเริ่มชินจนรู้สึกว่าจนมันไม่ต้องรู้สึกว่าเอ้ยไม่สงสัยตรงนี้เพราะอะไรแล้วไม่สงสัยแล้ว no doubt
ไปได้เลยตามนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนบทที่รู้สึกว่าน้อยไปหน่อยสำหรับ2คนก็คือเจชิโน่กับแกร็บไม่ได้ออกมาแสดงอะไรเท่าไหร่เลยทั้งที่จริงๆได้นักแสดงที่มีความสามารถพอสมควรมาคือเล่นออกบางทีแล้วก็ตลกอะแต่ว่าบทไม่เด่นไม่เท่ากับไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีเลยก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้ไม่มีผลต่อเรื่องอะไรเลยจักรตี ไม่รู้เหมือนกันว่ามีตลกเออเนาะเสียดายเพราะว่าน่าจะมีให้ถ้าเยอะกว่านี้ก็เชื่อว่าเจที่เล่นเนี่ยกับคนที่เล่นน่ะต้องเล่นได้ดีเออก็ดูแต่ตลกอยู่เหมือนกันอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีทำไมนะก็เลยว่าบทก็ไม่เอามีให้ด้วยอย่างเงี้ยก็เกลียดบทไม่เกลียดบทให้ถ้าไม่มีเลยดีมากกว่าหรือยังไงมันต้องมีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีคนเยอะๆในซีนหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าซีนที่ออกมาคือซีนที่เป็นฉากรวมฉากเดียวๆของเจชิโน่กับแกร็บมีแค่ฉากเดียวคือฉากตอนจีบกันที่หน้าเครื่องซักผ้าแค่นั้นแต่ว่าฉากนอกนั้นคือออกมาเป็นแบบว่าซีนรวมประชุมหอว่าในหอเนี่ยมันมีคนเยอะหน่อยนะไม่ใช่ว่ามีอยู่กันแค่3ห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่มีฉากที่เขาประชุมกันแล้วบอกว่าไม่ว่างเหมือนประชุมอีกนะฮะไม่ได้คิวเออใช่ๆฉากนั้นก็ตลกเนี่ยแหละก็พูดถึงทั้งเรื่องย่อทั้งแบบมุมของแต่ละตัวละครที่มันแบบอยู่ในเรื่องนี้พูดได้ครบตัวละครแล้วเนี่ยไม่มีไม่เหลือแล้วก็จริงๆอยากพูดถึงฉากเด่นๆเหมือนกันแต่ว่าก็ที่จริงอยากให้ทุกคนไปดูเนาะเราก็เลยไม่อยากสปอยมากไม่สปอยละกันแต่ว่าสปอยเอางี้ละกันพูดได้นะพูดได้เนาะเป็นการสเปเชียลเมนชั่นหน่อยละกันแกจะเล่ายังไงแกไม่มีทางเหมือนดูจริงหรอกดูจริงมันเป็นแบบว่าประหลาดประเหลือกับภาพความแบบว่าอารมณ์ความบ้าบอไม่ทางเล่าได้เรื่องเนี้ยไม่ทางเล่าได้จริงไม่ดูเนี่ยไม่ทางดูเรื่องแน่นอนใช่มันเล่าไม่ได้เลยอ่ะความประทับใจที่เราดูที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็เท่านั้นไม่ทางเหมือนจะดูจริงได้เลยต้องไปดูจริงๆจะได้เรื่องอารมณ์ของเรื่องนี้ต่อให้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็ถึงบอกว่าดูสิบรอบไม่คุ้มใช่ไปดูเลยนะต้องไปดูปัญหาคือต้องผ่านสองตอนแรกให้ได้ก่อนนี่แหละที่อยากจะมาพูดเพราะว่าเนาะอยากจะที่คลิปนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าอยากจะให้แบบดูไปถึงจุดที่มันถึงจุดที่มันดีอ่ะเนาะคือที่จริงมันก็ดีแต่ต้นแหละเพียงแต่ว่าเรายังไม่ค่อยแบบคุ้นชินกับอะไรแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอะไรวะอะไรวะมันในหัวมันขึ้นตลอดเวลาว่าอะไรวะอะไรวะอะไรวะอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พอมันพอเราต้นก็อาจจะไม่ได้นะเพราะว่าตอนที่1 2ใช่ว่ามันก็เป็นกำแพงจริงเป็นกำแพงก็พ่วงกับใช่ป่ะพ่วงกับก็ยังไม่ชินมือด้วยแหละในตอนที่1ถึง2เนี่ยยังไม่ชินมือแต่ว่าพอ3ขึ้นไปเหมือนแบบคนพบอารมณ์ของเรื่องแล้วอ่ะมันแบบว่าตั้งแต่3ไปแล้วมันสมูทไปหมดใช่ไม่รู้เป็นที่เนื้อเรื่องด้วยจริงๆเพราะว่าตอนต้นมันเหมือนกับเป็นแนะนำตัวละครบริดูตลกโปกฮาแล้วมันไม่มีอะไรแต่ว่าพอตอน3ตอน4มันเข้าสู่เรื่องมีแก่นเรื่องหลักด้วยเรารู้ว่าเขาจะเล่าเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็ตัวอื่นเป็นตัวละครที่เป็นไซด์สตอรี่ตัวละครเสริมเป็นซัพพอร์ตติ้งโรใช่ป่ะมันก็เลยทำให้เราเก็ทคอนเซ็ปต์ตอนแรกเรายังงงไงนั่นแหละเรามาพูดกันถึงแคสหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงซีนที่เป็นแบบว่าสเปเชียลซีนที่เราอยากจะพูดถึงพูดถึงแคสหน่อยเธอชอบใครในนี้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเขาคือใครเธอชอบตัวละครไหนในนี้จะบอกว่าเขาคือใครอย่างไรอ๋อบอกว่าชื่ออะไรเหรอชอบตัวละครไหนตัวละครที่ชอบฉันชอบอาร์มนะอย่างไม่เห็นผลชอบคนที่แอบรักก็นั่นแหละแนวสไตล์คนที่แอบรักก็ทำเพื่อเขาอะเนาะแล้วก็ต้องยอมพี่อาร์มเนี่ยคนที่เล่นเป็นพี่อาร์มชื่อน้องสกอตน้องสกอตคือน้องสกอตเนี่ยก็เหมือนจะมีผลงานมาก่อนแต่ว่าไม่มากเหมือนเคยเป็นแบบเล่นแบบบทแบบในช่องละครช่อง3ด้วยอยู่เคยอยู่ช่องเมเจอร์มาก่อนด้วยอะไรเงี้ย
แต่ว่าก็คือยังไม่ค่อยดังยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันว่านะหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ออนไปนะผู้ใหญ่ควรจะต้องเห็นศักยภาพและความสามารถของทุกคนที่อยู่ในเรื่องนี้เล่นดีเนาะเล่นดีคือเท่าที่ฉันดูรีวิวของทั้งแบบหนังหน้าโรงของทั้งคุณเอเวอร์ลีนที่รีแอคต่างๆของฝรั่งเพลิงอะไรเงี้ยก็จะพูดเหมือนกันคือสกอตเนี่ยเล่นดีเวลาที่เป็นซีนอารมณ์ของสกอตน่ะสกอตจะเล่นถึงเออแล้วคนดูมันก็เลยอินไปกับตัวเนี้ยง่ายก็เลยทำให้มันฉันเป็นคนง่ายๆใช่คนที่เคยเป็นคนทั่วไปใช่ก็คือแบบว่าก็คือแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสกอตเขาเล่นดีจริงเขาเลยทำให้ทุกคนเห็นจริงๆอะว่าเป็นคนที่เล่นดีแล้วมันทำให้คนน่ะเชื่อได้อินได้แล้วอย่างสกอตไม่ค่อยเล่นมุกมันไม่เหมือนชาวบ้านเป็นบทที่เออมันก็เลยแบบว่าเออทำให้อินง่ายหน่อยไม่อะไรมากคนอื่นมันจะมีมุกอะไรของตัวเองใช่ไหมส่วนฉันนะฉันต้องฉันขอพูดแต่ละคนไปเลยละกันฉันแต่คนที่ฉันชอบที่สุดนะก็ต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงป๊อปใช่ป๊อปปาเนี่ยยกไว้ก็หนึ่งคนแต่ว่าแน่นอนว่าฉันเป็นสาววายอ่ะเวลาฉันดูฉันก็ดูพระเอกนางเอกใช่ไหมคนที่ฉันชอบในแบบตอนแรก first impression เลยก็คือน้องน้องเลน้องเลเพราะว่าน้องเลคือแบบโอ้โหน่ารักเป็นบ้าเลยมันน่ารักมากแล้วมันก็แบบเราดูผลงานของเขามาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่อง My Engineer เราก็ดูในเรื่อง My Engineer นะชอบเลมากที่สุดเป็น the best พอมาเป็นเรื่องนี้เลเป็นนางเอกเต็มตัวเป็นนางเอกเป็นคู่หลักของเรื่องแล้วเลก็ทำได้ดีมากเล่นดีสีหน้าดีแล้วหน้าตาเลมันเก๋มันน่ารักเลยอย่างเงี้ยก็เลยชอบเลเนาะเลเล่นเป็นปั้นเลเนี่ยเลมีผลงานมาค่อนข้างเยอะแล้วถามว่าถ้าในทั้งหมดเนี้ยคนที่เล่นมาเยอะสุดแต่ไม่ใช่เลนะแต่เลมีผลงานเยอะพอสมควรเพราะว่าตอนช่วงที่เลเรียนหนังสือเรียนอยู่มสวคณะแบบว่านวัตกรรมแล้วช่วง10เลได้เกียรติอันดับ2ด้วยขณะที่มีแต่ไม่รับงานใช่เป็นครั้งที่มีแต่ดาราแต่เลไม่รับงานตอนช่วงที่เรียนเลยตั้งใจเรียนมากแล้วพอเรียนจบเลก็รับงานเต็มที่เพราะฉะนั้นผลงานของเลมันก็เลยยังจะอยู่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี้ยเพราะว่าเหมือนเลเหมือนจะรับปริญญาไปปีก่อนเองปีก่อนปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็มีผลงานเป็น MV ของพี่โอ๊ตปาโมดที่เราครั้งแรกที่เราเห็นหน้าเลนะคือ MV พี่โอ๊ตปาโมดเพลงอะไรอ่ะที่บอกว่าเพลงติดตลกอ๋อติดตลกติดตลกเล่นเป็นพระเอกอ่ะเหรอใช่พระเอกเพลงติดตลกถึงว่าหน้ากุนกุนใช่แล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าฉันเพิ่งพบว่าเลอะเล่นโฆษณาคอนเนตโต้ไงอันนั้นเหรอคอนเนตโต้แบ็คเอออันนี้มันนักอะไรนะคาราเต้เขาเทควันโดสักอย่างใช่ไหมเออเออโคจิชาอะสีดำอะเอออันนั้นเราก็ชอบเลยใส่เสื้อเงินใช่ก็ถึงว่าแล้วเชียวว่าหน้ามันกุนกุนก็บอกว่ารู้สึกว่าคือเราอะรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นเลเป็นครั้งแรกใน My Engineer เออแต่เราอะไม่รู้ว่าเราคิดว่าคนหน้าหลอยเฉยนึกว่าแบบสไตล์นี้มันกำลังฮิตหรือเปล่าหนออะไรอย่างงี้ไงคือรู้สึกว่าเคยเห็นคนหน้าอย่างเงี้ยมาหลายรอบแล้วแต่คิดว่าเป็นคนละคนกันใช่แล้วทั้งนี้จริงแล้วอะในเรื่องใน MV ติดตลกเราก็ชอบแล้วก็ใน MA Connecto โฆษณาดูเป็น10รอบนะปรู้สึก10รอบแต่ว่านึกไม่ออกว่าเขาคือแรงอ่ะโอ้ใช่ป่ะเนี่ยข้อมูลฉันถูกป่ะไม่รู้นะแต่ว่าแบบที่พูดกันว่ามันก็คือใช่พอพูดถึงพอเพื่อนพูดมาก็เอ้ยใช่ว่ะเลเล่นน่ะถูกมั้ยไม่รู้ฉันจำไม่ได้เออแต่นั่นแหละแล้วก็เล่น My Engineer แล้วก็มาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีประสบการณ์ทำงานพอสมควรเลยก็โอเคดึงดูดฉันแต่ที่จะพูดถึงต่อไปก็คือพระเอกคือพี่ยุ่นพี่ยุ่นภูสนุพี่ยุ่นน่ะตอนแรกแบบไม่ค่อย attractive เลยนะไม่ได้ไม่อยู่ในสายตาเท่าไหร่ดูแบบมองแต่เลอะเลแบบน่ารักมองแต่เลมองแต่เลแต่พอดูไปประมาณ4รอบอะกลายปรากฏว่ามองแต่พี่ยุ่นไปถึงรอบที่3รอบที่4รู้สึกว่ามองโฟกัสแต่พี่ยุ่น
ก็คือไม่รู้เหมือนกันเธอรู้สึกไหมว่าพี่ยุ่นอ่ะเขามีเสียงที่สุขุมเออมันมีเสียงที่แบบทุกครั้งที่พูดอ่ะมันมีเสน่ห์ในน้ำเสียงของการพูดแล้วก็รอยยิ้มความแบบน่ารักคือหล่อหล่ออยู่แล้วแหละเป็นกันไม่เพ่งไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่าพี่ยุ่นอ่ะมีปัญหาอย่างหนึ่งขนาดในกองยังแซวกันเลยว่าอ้วนใช่ป่ะมีฉากหนึ่งที่แบบว่าเลแบบหยิกแก้มว่าไอ้เจ้าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าจริงๆเขาไม่อ้วนอยู่แล้วนะแต่ว่าพอเข้าทีวีพอเข้าจอมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่หน้าใหญ่คนที่มีโครงกระดูกที่ใหญ่ก็หน้าก็จะใหญ่ขึ้นมาใช่ป่ะดูบวมอ่ะแต่จริงแล้วหุ่นดีจะตายพี่ยุ่นอ่ะแต่ว่าพอดูในอยู่ในกล้องแล้วมันดูใหญ่กว่าคนอื่นเพราะว่าโครงกระดูกมันเป็นอย่างนั้นเหมือนแก๊งแบบพี่เจอาร์วอยอะไรประมาณนี้ป่ะก็พี่วอยอ่ะเออมันจะแบบมีความคางเหลี่ยมหรือความหน้ากว้างอ่ะพี่ยุ่นก็มีความแบบนั้นแหละอะไรก็ประมาณนั้นแหละก็คือในกล้องมันจะอ้วนกว่าปกติไอ้คนอื่นที่มันไอ้คนอื่นที่มันดูปกติมันคือคนที่ผอมไปดูแบบว่าจอโคตรผอมอย่างเงี้ยแค่เข้าจอได้ปกติน่ารักนิดเดียวเนาะเหมือนน้องโอมอ่ะเออก็เลยเนี่ยพอหลังๆมารอบหลังรู้สึกว่าพี่ยุ่นมีเสน่ห์มากและฉันก็หวังว่าเรื่องเนี้ยพี่ยุ่นเป็นพระเอกเต็มตัวเป็นเรื่องแรกด้วยนะพอไปเซิร์ชดูประวัติจะไม่มีว่าพี่ยุ่นเคยเล่นอะไรมาก่อนเท่าไหร่เหมือนเคยมีเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นชื่อที่แบบเป็นที่รู้จักเออพอเซิร์ชก็จะเจอว่าอันเนี้ยคือผลงานที่แบบเหมือนเปิดตัวที่จริงจังครั้งแรกของพี่ยุ่นแล้วก็มีคนพูดว่าเด็กคนเนี้ยไปอยู่ที่ไหนมาทำไมถึงเพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขาก็เป็นก็โตหน่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็เรียกพี่ยุ่นซึ่งเออเห็นด้วยจริงอ่ะว่าต่อหวังว่านะจะมีคนเห็นความศักยภาพและความสามารถแล้วต่อไปนั้นจะดังได้อย่างแน่นอนตอนนี้รู้สึกว่าคนที่ฉันชอบที่สุดในเรื่องนี้นะก็ต้องให้เป็นพี่ยุ่นแล้วค่ะตอนนี้อะไรเนี่ย เริ่มหลงไหลอ่ะรู้สึกหลงไหล เออแล้วก็อ่ะพูดถึงคนจะไม่พูดถึงไม่ได้คือเจปอปปลาเจปอปปลาเล่นโดยป๊อปปี้ก็คือป๊อปปลาย่อมาจากป๊อปปี้ป๊อปปี้ซึ่งป๊อปปี้เป็นดูบันดีรุ่นแรกเจเนเรชั่นแรกเป็นจุฬาคิวบอยมีชื่อเสียงมาก่อนนานมากแล้วแล้วก็ดังมาอยู่แล้วจนกระทั่งได้ไปเป็นเดอะเฟสเข้าไปแข่งรายการเดอะเฟสเมนแล้วก็เป็นตัวที่ดังของเดอะเฟสเมนด้วยถึงขนาดที่ว่าบางคนคิดว่าจะเป็นผู้ชนะในรายการด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ได้ชนะนอนในที่สุดแล้วก็มาเล่น YRU น่าสงสารเหลือเกินป๊อปปี้ของแม่ YRU อ่ะดูมันดีเข้ามากับทั้งแก๊งทุกคนได้รับการแจกบทและแจกคู่วายจนดังขึ้นไปเปี้ยง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 ป๊อปปี้ดันไม่ได้ไม่ได้การชดเชยครับชดเชยชดเชยให้โดยการมาเล่นบทเจ๊เนี่ยมาเล่นเป็นกระเตยชดเชยหรือทำร้ายต่อเนื่องวะแต่เป็นการชดเชยเพราะว่าบทแบบปอปลาเนี่ยเป็นบทที่เด่นมากๆถูกที่เรียกว่าเป็นตัวดำเนินเรื่องเป็นตัวเด่นที่สุดในเรื่องแล้วมั้งเผลอนะเขาเรียกอะไรเหรอไทม์ไอสกรีนไทม์อ่ะเยอะกว่าพระเอกนางเอกเปล่าไม่รู้บวกกันนี่คือบทโดเรมอนบทโดเรมอนใช่เป็นตัวเลมอนของเรื่องนี้แล้วแบบป๊อปปี้เนี่ยก็คือเป็นผู้ชายใช่ไหมแต่ต้องมาเล่นเป็นกระเทยแต่ตลอดเรื่องอ่ะไม่รู้สึกติดขัดเลยนะไม่ได้รู้สึกปลอมอ่ะคือแบบเล่นดีเล่นถึงเล่นได้ดีแต่ว่าจากปากคำก็คือว่าที่เล่นได้ดีนะเพราะว่าตัวช่วยก็คือไอ้ลูกไล่สองคนลูกกรอกอ่ะเพราะทุกครั้งที่ป๊อปปี้มาจะลูกกอกจะเข้าซีนพร้อมป๊อปปี้ใช่ปะช่วยยังไงเพราะว่าลูกกอกสองคนเป็นตุ๊ดจริงนึกออกไหมตุ๊ดจริงกับตุ๊ดปลอมมันจะมีความต่างกันพวกผู้ชายที่มาเล่นเป็นตุ๊ดแล้วเป็นตุ๊ดปลอมๆอ่ะมันจะ exaggerate over acting เพราะว่าคิดว่าตุ๊ดมันต้อง over มากๆใช่ปะแล้วมันจะมากจนเกินไปจนไม่พอดีไม่พองามแล้วมันจะดูไม่ตุ๊ดเออเช่นแบบเฮ้ยแบบอะไรฮะแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมซึ่งตุ๊ดจริงๆไม่ทำแบบนั้นแต่พอป๊อปปี้มาเล่นแล้วอ่ะมันเป็นตุ๊ดที่โอเวอร์แบบพอดี เป็นโอเวอร์เท่าที่ตุ๊ดจะโอเวอร์ได้คือแค่นี้เออเพราะฉะนั้นบทพูดบทอะไรของเจ๊ปอปามันก็เลยแบ
ไม่ติดขัดมันเป็นความโฟลว์ที่เรารู้สึกว่าคนนี้ตัวจริงได้เลยเพราะว่าคนที่มาเข้าร่วมนึกว่าเป็นตัวจริงเพราะว่าคนที่มาเข้าร่วมอ่ะก็ไม่ได้เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาก่อนเนาะ2คนแต่คนที่รู้จักอ่ะคืออ๋อยหลอยอ๋อยหลอยก็เหมือนกับน่าจะเป็นหน้าใหม่ในการแสดงเหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะเป็นเหมือนโค้ชในเรื่องความเป็นตุ๊ดให้กับป๊อปปี้ได้ดีเพราะว่าเข้าฉากด้วยกันตลอดก็จะคอยบอกว่าทำแค่นี้ทำแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยกำลังดีแต่ว่าพูดจริงนะใช่ไหมป๊อปปี้ตุ๊ดจริงใช่ว่าตอนอย่างตอนไปอายุฉันรู้สึกว่าเป็นตุ๊ดเลยอ่ะมาเล่นมันถูกบรีฟมาอย่างงั้นต้องไปดูในดูบันดีจะเห็นว่าผู้ชายมากๆเลยแสดงว่าป๊อปปี้นะประสบความสำเร็จโคตรๆจนแบบเธอยังคิดว่ามันเป็นตัวจริงหรือเปล่าไอ้ไม่ได้ดีจริงอินเนอร์หรือเปล่าอาจจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยหรอบาไม่อ่ะพี่ป๊อปปี้ก็แบบว่าแบบตั้งแต่ก่อนอันนี้ก็ไม่เคยก็มีแฟนด้วยซ้ำตั้งแต่ตอนเป็นจุฬาคิวบอยแต่ก็แล้วก็มานั่นแหละถ้าเกิดเห็นชีวิตจริงๆปกติเขาว่าแม่งจะโคตรผู้ชายเป็นผู้ชายที่แบบผู้ชายแบบดิบๆเลยด้วยนะผู้ชายดิบๆเลยดูไม่ออกเลยนั่นแหละดูแต่ที่การแสดงที่ผ่านมาเนี่ยฉันแบบว่าคิดว่าเป็นตุ๊ดเลยทั้งในวายอายุทั้งในเรื่องเนี้ยเห็นนะเล่นโคตรแบบจะดีและขอพูดถึงอมเนี่ยน้องพีพีรวิทย์พลอยนำพลน้องเนี่ยที่พูดถึงอมก่อนเพราะว่าถัดมาเพราะว่าตอนที่ดูรีแอคชั่นนะของคุณเอเวลินหวังเนี่ยเขาเลือกอมเป็นใครตัวชอบที่สุดทำไมพีรวิทย์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบเหมือนกับมีมิติแล้วก็เป็นตัวละครที่ดีทุกอย่างยกเว้นแบบเรื่องแบบหื่นแต่สุดท้ายก็คือเอาชนะความหื่นตัวเองได้โดยการที่แบบว่าพอเจอคนที่ชอบแล้วก็คือทำตัวดีเป็นสุภาพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงที่ดูที่เป็นสาววัยก็เลยรู้สึกชอบตัวละครนี้รู้สึกกับตัวเองเขามีส่วนร่วมได้มั้ง อมเนี่ยเล่นโดยน้องพีรวิทย์พลอยนำพลซึ่งเป็นคนที่เรารู้จักค่ะพีเตอร์เอ้ยพี่ มิสเตอร์วายเรารู้จักค่ะเขาอยู่ในคลิปของรามาธิบดีทุกคลิปที่เป็นคลิปแบบสอน CPR คลิปสอนดูแลตัวเองเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอะไรเงี้ยเคยเห็นไหมที่เป็นคลิปแล้วก็จะมีเด็กหนุ่มผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งที่เป็นใส่ชุดแบบว่า Resident ER มาพูดสอนในคลิปของรามา Channel นั่นคือน้องพีจ้าฉันก็ติดตาม Instagram เขาตั้งแต่ตอนที่เขามาอยู่ในรามาแล้วฉันก็เลยไปแอบตามดูแล้วก็เลยพบว่าเขาคือคนนี้เองแหละเขาเรียนไอ้นั่นน่ะคณะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพาราเมดิกใช่ป่ะนั่นแหละแล้วก็ไปเหมือนไปประกวดในรายการของช่อง True เป็นแบบเหมือนคิวบอยอะไรสักอย่างนึงก็จำชื่อรายการไม่ได้แล้วก็เลยเนี่ยได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ดูเหมือนเล่นมาหลายเรื่องแล้วเนาะดูมีการเล่นที่แบบสมูทแล้วก็เล่นได้ดีเล่นเป็นตัวเองอะไรเงี้ยใช่อย่างหนึ่งที่แบบที่ทุกคนพูดกันคือว่าเหมือนทุกคนอ่ะเข้าไปใช้ชีวิตเป็นตัวเองอยู่ในเรื่อง แล้วก็บอกเวกวายกัน มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันดูสบายๆไม่ค่อยซีเรียสสมูทไปเรื่อยๆน้องพีเล่นดีเหมือนกันก็เลยทุกคนอ่ะเขาบอกว่าเล่นดีมากแล้วเวิร์กช็อปที่พี่ชีวินทำเวิร์กช็อปก่อนจะสร้างเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกเวิร์กช็อปเข้มข้นมากดราม่ามากร้องไห้กันกระตุยกระจายแบบนู่นนี่นั่นแล้วแบบเอาดูมาเล่นแบบฮะนันลงบอกนันลงบอกว่าแบบถุยตอนเวิร์กช็อปนะคือสุดยอดคือแบบคือก็เหมือนกับเวิร์กช็อปทั่วไปเวิร์กช็อปเหมือนจะเอาไปเล่นได้แดงเวิร์กช็อปจะเล่นดราม่าด้วยเหรอทุกคนดูเล่นเป็นตัวเองชอบแล้วจะเวิร์กช็อปอะไรแต่เวิร์กช็อปอะไรเออแหละเวิร์กช็อปเหมือนดอกสัปดาห์มาโหให้ลงลึกค้นปมในจิตใจดูซิต้องร้องทำยังไงเอาร้องมาร้องไห้มาร้องดังๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอมาเล่นปุ๊บคือใช่เหรอ
ไม่มีฉากร้องไห้สักฉากป่าววะอ๋อแต่ร้องว่ะเราคนดูร้องตอนเออร้องอ่ะซุมันดีจริงๆอ่ะตลกก็เลยยังจะร้องไห้ได้เหมือนเป็นคนบ้าแบบว่าเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะอีสุดท้ายอ่ะเออนั่นแหละส่วนหวังเฉาหม่าฮั่นเนี่ยตลกมากเลยเนาะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเราไม่รู้จักมาก่อนอะว่าเป็นใครผลงานคืออะไรแล้วก็ไม่รู้จักต่อไปเลยเออชื่อพี่กรณ์นะชื่อพี่กรณ์กับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะจำไม่ได้เออไม่เด่นเท่าไหร่แต่ว่าก็เล่นออกมาได้เป็นแบบเหมือนเล่นเป็นตัวเองตลอดเวลาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคนหนึ่งชื่อแต่ว่าบทก็เด่นนะคนบ้าเลยที่แปลว่าบิ๊กบอกว่าบิ๊กเออพี่บิ๊กพี่บิ๊กพี่บิ๊กใช่พี่บิ๊กพี่กรณ์กับพี่บิ๊กทุกตอนอ่ะไอ้แฝดจีนไอ้พี่น้องจีนเนี่ยมันจะเป็นตัวปัญหาทำลายข้าวของทำให้เกิดความชิบหายวายป่วงหายนะทุกตอนเป็นกิมมิคของนางตั้งแต่ตอนที่หนึ่งทำอะไรพังนะไม่รู้ตอนที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนไอ้ที่พี่ไฟไหม้เนี่ยเป็นเพราะสองคนนี้ด้วยมั้งที่มันเตอร์พังเนี่ยไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรเลยโดนเออใช่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 มันไปทำอะไรกันก็รู้จักไม่ได้เออทำให้ไฟมันช็อตอ่ะใช่ไหมไฟไหม้ครั้งแรกตอน EP 1พอ EP 2ทำเครื่องซักผ้าพังแล้วก็พอ EP 3ทำลิฟต์พังไปเปิดปิดไฟ up and down up and down อะไรอย่างเงี้ยคือทุกตอนจะต้องทำเป็นตัวที่แบบชิบหายไปป่วงจนถึงตอนสุดท้ายก็ตอนที่5ก็ไฟไหม้ทำไฟไหม้หออีกก็เรียกว่าเป็นคอมพลีเมนทารีมากแบบเอามาเสริมให้มันลงตัวและกลมกล่อมให้มันมีตัวอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรอ่ะเป็นคนก่อเรื่องในเรื่องอ่ะถ้าเกิดเทียบกับโดเรมอนแล้วจะเป็นตัวอะไรอ่ะใจแอนหรือโนบิตะไม่มีอ่ะมันคือแบบว่าต้องไปเทียบกับข้าวโพดตัวหอไม่มีเรื่องนี้ในโดเรมอนไม่มีตัวบ้าแม่จินอะหรือไม่ก็ไอฮารุมาเกะอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นแม่จินกับฮารุมาเกะอะยังก็ตลกเลยเออใช่แล้วแหละนะแล้วก็อาที่คนที่จะพูดถึงว่าคนที่ผลงานกระแสงมามากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือยูริเล่นโดยพี่แอปเปิลลพิศรานะจ๊ะรู้ไหมว่าเขาเล่นเรื่องอะไรแบบบ้านไม่รู้อ่ะไปอยู่เล่นไปอยู่ไม่ได้เล่นมั้งเล่นทุกเรื่องอ่ะแหละที่เป็นซีรีส์วายต่างๆนานาแล้วก็เป็นคนที่เล่น GMM ด้วยนอก GMM ด้วยรับงานให้เปิดดูนะจะมีผลงานการแสดงแบบว่ายาวเป็นพืชยาวกว่าใครเพื่อนยาวจนตกใจเล่นเป็นไทยบ้านไงที่เธอรู้จักแน่ๆเลยก็คือเล่นเป็นแฟนของพี่เมฆในละครเวทีเรื่องสุดเสน่หา The Musical นะฮะคนนั้นแล้วก็ในเรื่อง Dark Blue Kiss เล่นเป็นพี่ที่เป็นแฟนเก่าของพี่ชงกาแฟ ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของเสื้อของเสื้อนั้นน่ะเออนั่นแหละแอปเปิ้ลคิตตี้อะไรเนี่ยคิตตี้ป่ะละกนเออแล้วก็เล่นเรื่องเนี่ยล่าสุดที่กำลังมีผลงานอยู่ก็คือหอนิชนีแจ่มรวยนะคะรู้ยังเล่นเป็นแบบหัวหน้าแก๊งสาวไฮโซมินเกิลส์คือเล่นเยอะมากสรุปว่าผลงานเยอะมากแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเล่นแบบโอเวอร์แบบสุดขีดเล่นแบบนางบอกว่าไม่เคยเล่นอะไรอย่างนี้มาก่อนซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นนักแสดงที่ดีและทำได้ดีเนาะแล้วก็ได้รับคำชมจากแบบว่าผู้เรียลแอคเตอร์ชาวต่างประเทศว่าพอแต่งเป็นแบบยูกิมุโตะก็หล่อเป็นผู้หญิงก็สวยน่ารักแต่งเป็นผู้ชายก็หล่อทำไมเป็นคนแบบนี้แสดงว่าหน้าตาของแอปเปิ้ลนี่พอใส่ผมสั้นอะไรอย่างนี้แล้วชาวจีนเขาก็แบบได้เหมือนเจ้าหาฟีลลิ่งแบบผู้ชายหล่อตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้ได้อยู่นั่นแหละเนาะก็พูดถึงแคสน่าจะครบแล้วอ๋อจริงๆยังไม่ครบเพราะว่ายังไม่ได้พูดถึงตัวประกอบอีกทีนึง
ซึ่งก็คือที่ขายกาแฟคือชื่อพี่ซีนิวซีนิวเล่นเป็นชิโน่เล่นเป็นชิเจชิโน่แต่ว่าจริงๆเขาชื่อพี่ซีนิวพี่ซีนิวเป็นเหมือนกับเป็นคนทำไอ้พวกแบบโซเชียลแคมมาก่อนแล้วก็ดังในแบบทำคลิปรีแอคเตอร์ต่างๆตลกอะไรเงี้ยก็ดีอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งที่เล่นเป็นแกร็บนั่นก็คือชื่อพี่ก๊อตคนนี้ถ้าเกิดบางคนนึกไม่ออกก็จะไม่รู้เลยนะว่าเขาอะคือก๊อตที่เคยโด่งดังตอนในคลิปที่เล่นบ้าจี้กับพี่ขนเพชรอะรู้ไหมรู้จักปะรู้จักที่แบบไม่รู้จักเหรอที่เป็นคลิปแบบบ้าจี้ที่เป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่บ้าจี้กินแล้วก็แบบกระโดดน้ำบ้าจี้ก็แบบว่าเอ้ยไอ้เอ้ยไอ้บ้าจี้เยอะๆอ่ะที่แบบตอนนั้นดังอยู่มากๆอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มันมีเรื่องราวตอนนี้มันเขาก็เลยเงียบหายไปแล้วแต่ว่าตอนช่วงที่เขาดังอ่ะเขาว่าจะออกคลิปกับเนี้ยน้องคนเนี้ยชื่อน้องก๊อตเนี่ยแหละก็เลยมาได้เล่นเรื่องนี้ก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าคนที่มาเล่นเรื่องนี้เป็นเน็ตไอดอลที่แบบมีชื่อเสียงมาอยู่แต่เดิมในระดับหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่โนนเนมแต่ก็เอามาแบบเหมือนเป็นครั้งแรกที่มามีผลงานการแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ละกันทุกคนก็จะได้รู้จักว่าแคสมีใครบ้างและถัดไปเราจะคุยกันในหัวข้อสุดท้ายก็คือก็นี่เลยละกันเรื่องที่เราแบบประทับใจในเรื่องนี้จะได้เป็นหัวข้อสุดท้ายแรปอัพเธอประทับใจอะไรบ้างยังไม่ออกอ่ะขอเดี๋ยวก่อน งั้นเดี๋ยวฉันพูดก่อนเรื่องราวที่ฉันประทับใจในเรื่องนี้ซีนที่ประทับใจก่อนละกันเรื่องอันที่หนึ่งคือขอเลือกซีนประทับใจซีนที่ฉันชอบในเรื่องนี้คือซีนฉากถ้าเป็นฉากโรแมนติกนะก็คือฉากที่รู้ใจกันประมาณว่าตอนที่ปั้นน่ะมาสารภาพบอกยอมบอกว่าโกรธเพราะอะไรเขาบอกว่ายอมโกรธเพราะอะไรปุ๊บเนี่ยก็คือเพราะว่าหึงใช่ป่ะพี่น็อตเขาก็เลยบอกว่ามึงไม่ต้องหึงเลยกูไม่ได้คิดอะไรกับอาร์มเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกอ่ะตอนนั้นอ่ะนายยังไม่ได้บอกนะว่านางอ่ะชอบพี่ปั้นด้วยเหมือนกันแค่บอกว่าไม่ต้องหึงหรอกแต่ว่าไม่ต้องพูดอ่ะก็รู้เพราะว่าการกระทำอ่ะมันบอกก็คือว่าให้นอนหนุนไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบอกฝันดีแล้วพอพี่ปั้นเขาแบบหลับไปก็แอบลุกขึ้นมาให้แบบเอาเข้ามากระชับแล้วก็แบบเหมือนจะจุ๊บเหม่งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชอบซีนนั้นที่สุดเพราะว่ามันเป็นซีนที่ละมุนมากกำกับได้ดีมากแล้วก็เคมีของสองคนนี้มันรุนแรงมากอันนั้นคือซีนโรแมนติกที่ชอบแต่ถ้าพูดถึงซีนที่สวยที่สุดในสายตาเรานะและน่าจะเป็นซีนที่สวยที่สุดในเรื่องนี้นะก็คือซีนฉากจูบบนดาดฟ้าตอนที่ไฟไหม้โอ้โหมันแบบไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เวลาถ่ายเท่าไหร่เพราะว่าต้องได้พระอาทิตย์อะอยู่ตรงนั้นพอดีนักแสดงทุกคนต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเพราะว่าถ้าเกิดเวลามากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้แสงมันจะเปลี่ยนหมดแล้วถูกไหมแล้วเราก็รู้ว่าแสงที่พี่ชีวินต้องการเนี่ยมันเป็นแสงที่พระอาทิตย์อะอยู่ข้างหลังแล้วคนจูบกันอยู่ข้างหน้าเป็นสีดำๆเป็นชิวเอ็ดซึ่งชิวเอ็ดเนี่ยตอนพระอาทิตย์ที่มันกำลังจะตกอะมันแป๊บเดียวเองนะถูกไหมความที่เห็นเป็นลูกพระอาทิตย์ที่มันอยู่ข้างหลังอ่ะมันใช้เวลาแบบ 5-10 นาทีไม่นานคือเวลาที่จะถ่ายอ่ะเข้าใจว่ามีไม่เยอะมากแต่ว่าโหกำกับภาพแสงสีไม่รู้ว่าใช้เอฟเฟคหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าแต่ว่ามันสวยมากจริงอ่ะเวลาแป๊บเดียวเออเหมือนเวลาเราไปยืนดูพระอาทิตย์ตกแป๊บเดียวก็แบบถ่ายไปแล้วเออยังไม่ทันไรเลยถ่ายรูปไปแล้วถ่ายรูปไม่ได้กี่สิบรูปถ่ายไปแล้วไม่ทันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือต้องให้นักแสดงเซตกองต้องตั้งไว้เนาะแล้วแสงเสริมอะไรเสร็จให้ดีเสร็จแล้วนักแสดงต้องมาแสดงแล้วแสดงตอนเนี้ยคือให้ได้ภาพอย่างเนี้ยจูบกันแล้วให้มันพอดีพระอาทิตย์มันแยงมาตรงเนี้ยโอ้โหต้องนับถือการกำกับของพี่ชีวินมากในเรื่องแง่ของภาพเนาะกำกับภาพเนี่ยมันสวยมาตั้งแต่ YRU แล้วเราประทับใจในฉากต่างๆของ YRU ไม่ว่าจะเป็นฉากวิ่งกลางสายฝนแล้วก็มีแสงไฟรถแบบว่าไปอย่างเงี้ยมันเป็นการดีไซน์ฉากที่สวยอะแล้วพอเป็นฉากเรื่องเนี้ยถ่ายเป็นเรื่องวายมันเวอร์นะเนี่ยซึ่งดูไม่มีสาระอะไรถ่ายเหี้ยอะไรนะ
ฉากภาพสวยทุกตอนนะเออฉากสวยๆหลายฉากมากนะอีเครื่องซักผ้านี่โคตรสวยเลยนะตรงเครื่องซักผ้า6เครื่องแล้วนะแต่ละเครื่องมีสีสันที่ไม่เหมือนกันว่าแบบดีไซน์ยังไงอ่ะสวยมากเลยอ่ะเอออันนั้นก็พูดถึงฉากที่สวยน้องที่ฉันชอบแล้วก็ส่วนฉากตลกที่ตลกที่สุดน่ะที่ฉันหัวเราะแบบหัวเราะจริงๆโดยที่แบบว่าไม่ต้องมีใครมาอินดิวนะก็คือฉากถอดวิกของยูกิมูโตะทำไมจบปะลอยฟันฉากก็เป็นอย่างนี้ก็คือหนีไฟไหม้กันมาใช่ไหมออกมาจากตึกได้แล้วทุกคนออกมาจากตึกได้หมดแล้วไฟไหม้เจ้ายูริที่ใส่ชุดวิกผมสั้นอยู่ก็ร้อนก็เลยถอดวิกออกยายเจ๊ปาปาก็เห็นฮะเธอยายนี่มันยูรินี่และอียูริก็เลยตกใจก็เลยหยิบสวมหมวกปะเอ้สวยวิกไปเหมือนเดิมยายปาปาก็อ้าวยูกิเห็นยูริไหมเมื่อกี้เนี้ยเห็นยูริอยู่แบบว่ายูริไปไหนผมยูกิมุโตะครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บวิกก็หลุดอีกเลยเดี๋ยวบอกยังยูริหล่อนนี่เองอย่างนี้แล้วยูริก็เลยเอาวิกอะไปสวมหัวเจปาปาเจปาปาพูดว่าผมยูกิมุโตะครับแกแต่ว่าจะบอกว่ามุกเนี้ยเป็นมุกที่มีทุกปีในละครสามปัจจุลาใช่แต่จะรู้ว่ามุกเนี้ยมันคือมุกคลาสสิกทุกมุกในที่เล่นน่ะมันคือมุกตลกคลาสเป้มุกตลกคลาสสิกที่เอามาเล่นเลยอย่างเงี้ยแล้วมันแบบนะหลายหลายอันที่ตลกเราเล่นถึงคือตลกเล่นถึงแต่อันเนี้ยสำหรับฉันคือถึงฉันที่สุดใช้เวลาไม่นานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วมันแบบโบ๊ะโบ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่นั่นแหละอันนี้คือสิ่งตลกที่ชอบอืมก็อันนี้ละกันที่จะพูดถึงสิ่งที่ชอบป้าของเธอล่ะขอซึ่งสีเทียบขาได้ไหมสีเทียบขาที่สุดสีเทียบขาที่สุดก็คือสีที่ดอนกลนอะยาวนานมากตอนแต่ตอนหนึ่งเพราะสีเนี้ยต้องตัดออกนั่นคือสีที่ทุกคนเริ่มดูแหมแต่ว่าเราก็รู้ว่าสิ่งนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเหรอเป็นของที่จะต้องมีตั้งแต่ตอนที่หนึ่งแล้วจะไปมีในตอนที่เคลียร์ใจกันด้วยใช่ไหมล่ะเป็น transitional object จากเสื่อมเสียงกลนที่ไม่ชอบที่เกลียดในตอนที่หนึ่งที่ทนไม่ได้ต้องลุกมาตบซึ่งคือมาขยี้หันไปแล้วก็โอ้ยทนไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายเราจะเห็นว่าเขาสามารถที่จะนอนหลับอยู่บนไหล่ของคนที่กลนอย่างนี้ได้แล้วกลายเป็นว่าเสียงนี้แล้วกลายเป็นเสียงที่ชอบไปแล้วไงมันก็โรแมนติกอยู่แต่จริงๆไม่ต้องนานขนาดนั้นก็ได้ดูยาวฉากแรกตอนที่กลนดูยาวยาวเกินแต่กลนเก่งนะพี่ยุ่นกลนโคตรเก่งเลยเป็นของเสียงจริงเหรอใช่ไหมเป็นเสียงเมคานิคอลไว้เนี่ยไม่ใช่ทำจริงหมดเลยพี่ยุนมาให้สัมภาษณ์อ่ะดูพี่ยุนสัมภาษณ์ในช่องเมื่อก่อนเขานอนพี่ยุนได้พูดว่าเสียงกลทั้งหมดนั้นทำเองสดๆจริงๆแล้วก็ทำให้ดูเลยด้วยโคตรเก่งทำเสียงกลได้เหมือนนอนกลจริงแต่ฉันทำเป็นเหมือนกันฉันเป็นคนที่ทำเสียงกลได้คนที่สามารถทำคอพับได้ก็ทำเสียงกลได้คนก็ทำได้แต่แล้วมันตลกเสียงไม่ผ่านมันต้องแต่มันต้อง obstruct airway หน่อยๆด้วยนะมันจะเสียงเป็นเสียงกรนที่แท้จริงแต่ประเด็นคือไอ้ที่แบบเขาเรียกอะไร improvise เองคือกรนแล้วมันมีบรึ้น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 นั่นอ่ะอืมอยากพูดถึงอะไรอีกไหมมี special mention ถึงสิ่งใดอะไรอีกไหมนะมีแต่ว่าพูดไม่ได้อ่ะเพราะสิ่งที่คนควรจะไปดูเองคือฉากอ๋อใช่อ่ะเรามาพูดถึงสิ่งนี้กันสักนิดนึงมันเพราะว่าเวลาคนไปดูจะได้เผื่อถ้ายังไม่ได้ดูจะได้ตั้งใจแบบใบ้เป็นครูไว้หน่อยนึงเนาะฉันคิดว่าพูดไปไม่ทำให้อรรถรสมันลดลงแต่ว่าทำให้คนได้แบบว่าแกมันเป็นว้าวมันเป็นว้าวเว้ยแกห้ามพูดคำนั้นเด็ดขาดเออไม่พูดคำนั้นเด็ดขาด
แต่ว่ามันเป็นคำแต่ว่าในเน็ตอ่ะเขาถกเถียงกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกเนาะว่ามันจะว่าเอ๊ะมันทำไมเอางี้ละกันคุณผู้ชมขาคุณผู้ฟังขาถ้าเกิดว่าไปดูนะคะสิ่งที่จะให้เป็นจุดสังเกตมันมีดังต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่เป็นจุดที่ว้าวที่สุดในเรื่องนี้มันอยู่ตอน EP สุดท้ายตอนก่อนจะจบEP 6บอกเลยว่าคุณต้องดูไปให้ถึง EP 6จุดก่อนจะจบสุดท้ายคือมันว้าวจนปากค้างอ่ะอ้าปากค้างอ่ะแต่ว่าจุดนั้นน่ะมันมีจุดเชื่อมโยงตั้งแต่ EP 1ซึ่งอยากจะให้คุณสังเกตค่ะว่ามันเป็นที่ถกเถียงกันในเน็ตนะว่าจุดที่หลังจากที่ไฟไหม้ซีดีของเจ๊ป้อปลาแล้วเนี่ยเขามีการตีกันทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตรงนั้นน่ะมันเกิดขึ้นที่ไหนนะคะสถานที่ที่เกิดขึ้นการตีกันน่ะมันอยู่ที่ไหนและคุณนางเอกของเราคือน้องปั้นเนี่ยเขากดลิฟต์แล้วเขาก็เดินออกมาเนี่ยเลขมันขึ้นว่าชั้น4เนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมคนที่เดินมาเช่าหออยู่ๆโผล่มาแล้วก็เนี่ยเดินมาถึงปุ๊บซีนตัดมาเปิดมาปุ๊บเป็นชั้น4ลิฟต์ขึ้นชั้น4แล้วก็ออกมาจากลิฟต์ชั้น4นะคะเนี่ยเป็นจุด2จุดเป็นจุดแรกที่ไม่ได้เราไม่ได้สังเกตเลยตอนเราดูตอนที่1แต่ว่ามันจะไปมีผลในจุดว้าวตอนสุดท้ายตอนที่6ซึ่งเราก็ต้องย้อนกลับมาดูใหม่อันนี้เล่าไว้ก่อนเลยคุณจะได้ดูก่อนเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดสำคัญซึ่งมันดูไม่สำคัญเลยได้ถ่ายแล้วมันคืออะไรเออแล้วคุณจะได้ทายเลยค่ะว่าทำไมเหตุการณ์นี้มันเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วคือเนื่องจากว่าตอนแรกที่เราไม่ได้ถ่ายเพราะอะไรเขาบอกเราว่าไม่ต้องสงสัยไงไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องหาโลจิกอะไรไงแต่สุดท้ายอ่ะเขามาเฉลยให้เราว้าวหน้าหงายว่ามันสุดท้ายมันก็มีโลจิกของมันอยู่ค่ะเออมีเหตุผลนะคุยเห็นไหมพอพูดอะไรเยอะทุกคนต้องอยากไปดูเราแน่เลยอ่ะต้องไปดูค่ะก็คือแบบได้อ่ะก็คือยกให้เป็นซีนเพราะว่าในช่องเนี้ยมันไม่มีเรื่องอื่นค่ะในช่องนี้ไม่มีเรื่องอื่นมันมีเรื่องนี้เรื่องเดียวคุณดูค่ะแล้วคุณจะรู้จักว่าถ้าต่อไปถ้าเขาพูดถึงว่าซิทคอมเป็นอย่างนี้ค่ะเนาะเนี่ยแหละสเปเชียลเมนชั่นที่เป็นสเปเชียลที่สุดแล้วก็ขอบคุณข้ามฉากให้ข้ามฉากคนไปซะก็ไม่ขนาดนั้นมันก็น่าอ๋อแต่เราเข้าใจที่อยากจะให้ข้ามเพราะว่ากลัวว่าคนจะแบบถูกแทรปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็จะแบบเบื่อเลิกดูไปซะก่อนก็ทรมานมากเลยอ่ะจากกลอ่ะเออเข้าใจแต่ถ้าสมมติว่าถ้าอยากจะข้ามฉากไหนได้ก็คือมีบางฉากแหละข้ามได้เอาพูดตรงๆ EP 1 EP 2ถ้าตรงไหนที่คุณรู้สึกเบื่อไม่สนุกให้คุณกดสกิปไปสัก3นาทีคุณจะยังรู้เรื่องอยู่แล้วคุณก็ข้ามไปถ้าสมมติคุณยังเบื่ออยู่คุณก็กดไปอีกแต่คุณจะได้เนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแคปไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณดูถึงตอนที่3 please นะคะแล้วคุณจะพบว่าความฟินความน่ารักของน้องเลและพี่ยุ่นมันมีจริงๆแล้วเอางี้ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจถึงเคมีนะคะให้ดูมิวสิกวิดีโอที่ร้องเองโดยพี่ยุ่นและน้องเลคือชื่อเพลงว่าWhy ไม่ใช่ก็คือต้องดูทั้งสองเพลงสเปเชียลของสเปเชียลของสเปเชียลเมนชั่นคือเพลงเรื่องเนี้ยคุณฟังเพลงแค่ครั้งสองครั้งมันจะมาอยู่ในหัวคุณค่ะครั้งเดียวก็ไปมันก็ไปวนเวียนอยู่ในหัวเป็นล้านครั้งแล้วเพลงที่แบบใช่ค่ะ Why อ่ะใช่ค่ะบอกกูมาเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในหัวคุณเนี่ยค่ะเพลงแรกก็คือเพลงเปิดที่เป็น OP นะฮะร้องโดยพี่บอลชอนซึ่งเป็น acting coach เนาะพี่บอลชอนซึ่งแต่งเองร้องเองเขาเป็น acting coach ของเรื่องวัยอายุเขาก็เป็น acting coach เขาคือคนที่เล่นเป็นคนนั้นน่ะในวัยอายุเล่นเป็นลูกของมาเฟียที่มาทวงตังค์พี่ใช่แล้วดีๆก็กลายเป็นว่าเขาแตกนั่นแหละพี่บอลชอนแต่งเองร้องเองนะดีไซน์เองคือแบบหัวคนมาเลยโคตรเก่งเลยแล้วเพลงอ่ะมันติดอยู่ในหัวเรามากมันเป็นเพลงที่เป็นรวบรวม
ไปหมดทุกสิ่งศาสตร์ศิลป์ของดนตรีทุกอย่างก็ไปอยู่ในเรื่องมันอารมณ์เดียวกับพักก่อนอ่ะพักมันมีจุดที่ติดหูเนาะแล้วมันก็มีจุดที่ตลกแล้วมันก็มีจุดที่แบบว้าวอ่ะมันก็มีใช้การใช้คำหยาบหยาผลผวนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นการแสดงฟีลลิ่งที่มันแซดซี่ต้องเรียกว่าแซดซี่มันแซดซี่มากไปฟังเลยไปเปิดวิดีโอดูก่อนมิวสิกก็บ้ามิวสิกก็จะได้เห็นตัวละครค่ะมิวสิกไม่ได้ดีมากแต่คุณจะเห็นตัวละครครบทุกตัวละครแล้วก็คุณก็ดูนี่แหละว่าคือแคสที่เรากำลังเล่าถึงแล้วคุณฟังเพลงแล้วคุณก็ดูว่ามันจะทำบ้าบอประมาณนี้นะฟิลจะได้ตั้มเต็มใจแต่ถ้าอยากจะเห็นเคมีที่ความน่ารักของพระเอกนางเอกนะคะเพลงตลักคือแบบพี่ยุนภูสนุคือหล่อมากมากหล่อมากเวอร์แล้วก็น้องเลคือแบบตายกูตุยเลยค่ะหล่อมากดีมากอ่ะไปฟังเพลงกันด้วยนะสองเพลงนะเนี่ยแหละอุ้ยพูดจากันไปยาวเหยียดเหมือนกันนั้นเนี่ยค่ะแรปอัพไปประมาณนี้รีพรีวิวก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนได้รับชมมันดีจริงๆค่ะเรื่องนี้ต้องแนะนำว่าทุกคนจะดูถ้าผ่านสามารถผ่านวอลของตอน 1-2 ไปได้เนี่ยมันจะต้องดูแล้วต่อไปอยากรู้ว่าทำไมอะไรยังไงต่อไปเนี่ยแล้วมันดีตรงที่ว่ามันแค่6ตอนจบด้วยไงมันขำมากด้วยนะดูแล้วมันขำพอแบบว่าเลิกใช้สติสตังในการดูเองมันก็จะแบบไปหัวเราะได้ตลอดหัวเราะได้ตลอดจริงๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าดูคนเดียวแล้วรู้สึกแปลกแปลกรู้สึกว่าดูคนเดียวแล้วแปลกแนะนำให้ดูกับรีแอคเตอร์ค่ะได้ผลแล้วเราจะขำตรงเดียวกับที่พี่เขาขำอ่ะหนังหน้าโรงก็ได้รีแอคตลกมากเนาะหรือว่าเป็นกับเขานอนก็ได้ดูรีแอคใครก็ได้ช่องไหนก็ได้แล้วมันคืออันนี้จริงคือว่าถ้าเราดูคนเดียวมันเหงาแล้วมันขำในใจมันอาจจะไม่สุดแต่ถ้าดูกับรีแอคเตอร์นะเราจะขำออกมาพร้อมๆกันค่ะนะดีค่ะคลิปนี้ก็รู้สึกมีประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้อะคิดเองเนาะคิดเองหวังว่าทุกคนจะฟังมาถึงตรงนี้นะโอเคเนาะมีอะไรจะพูดอีกไหมคะเสริมไหมคะไม่มีละจ้ะงั้นก็ประมาณนี้ละกันเนาะฝากให้ทุกคนไปดูด้วยแล้วก็เราจะได้มาเมากันใครมีความเห็นอะไรก็มาคอมเมนต์กันมาทางช่องทางที่มิสเตอร์วัตได้ให้ติดต่อไว้นะคะแล้วก็มาคุยกันได้ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชาว